วันนี้จะมาแนะนำสินค้าของ BiniNap Collection ใหม่ที่ออกมาคือแต่เริ่มมาเนี่ยเราก็จะทำแต่หมอนกันสะดุ้งลายน่ารักน่ารักหลายๆลายที่ออกมานะคะตอนนี้เราก็เลยเริ่มที่จะมาทำเป็นเซตหมอนหลุมกับหมอนกันสะดุ้งล่าสุดก็คือเราออกมาทั้งหมด4ลายนะคะลายช้างแพนด้าเป็ดแล้วก็แอปเปิ้ลออกมาให้คุณแม่ได้ลองดูกันก่อนว่าชอบไหมแบบนี้แต่คิดว่าดูลายแล้วน่าจะชอบน่ารักมากเลยก็ถือโอกาสให้ดูไส้หมอนด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยเอาออกมารีวิวให้กันดูเลยตัวนี้นะคะจะเป็นไส้หมอนหลุมนี่ค่ะจะเป็นหลุมแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นใยสังเคราะห์นุ่มค่ะสามารถซักเครื่องได้ถ้าซักเครื่องแต่ซักมือจะถนอมกว่าถ้าซักเครื่องแล้วก็ออกมาตกๆตัวนี้จะเป็นหลุมเพื่อรองรับศีรษะน้องอะค่ะช่วยเรื่องไม่ให้ศีรษะแบนหรือว่าเรียกว่าหมอนหัวทุยนั่นเองต่อไปจะเป็นหมอนกันสะดุ้งค่ะเราไม่เคยเอามารีวิวให้ดูเนาะอันนี้เป็นไส้ของหมอนกันสะดุ้งนะคะข้างในมันจะเป็นเปลือกข้าวฟ่างออร์แกนิกค่ะถ้าสังเกตสัมผัสมันจะนุ่มแบบนี้แล้วก็มันจะไหลไปมานะคะเปลือกข้าวฟ่างออร์แกนิกเราก็ต้องนำเข้าจากอเมริกานะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องไรฝุ่นภูมิแพ้เวลาที่วางบนอกน้องอะค่ะน้องก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีมือคุณแม่กอดอยู่เป็นน้ำหนักเบาๆประมาณ220กรัมถ้าสมมติว่าน้องนอนตะแคงน้องนอนตะแคงเราก็วางแบบนี้ได้ค่ะก็ถ้าสนใจยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ